ื่องจากเป็นสสฝ่ายค้านนะคะคงไม่สามารถพูดแทนรัฐบาลได้ไม่รู้รัฐบาลคุณจะทำอะไรแต่ว่าเราก็อยากรู้ว่าในฐานะคุณเป็นตัวแทนของประชาชนที่ได้รับเลือกเข้าไปมันมีความเคลื่อนไหวอะไรในสภาที่ตอบสนองต่อเรื่องนี้มากรวมถึงสภาอาเซียนเพราะว่าคุณก็เองก็เป็นสมาชิกของ EPHR ด้วยสวัสดีทุกท่านนะครับผมสสนิติพลผิวเหมาะนะครับเป็นบัญชีรายชื่อจากพรรคก้าวไกลครับเรื่องยังชอบผมเราได้พูดกี่รอบแล้วเนี่ยหนึ่งรอบสองรอบพูดคนละหนึ่งรอบสั้นๆแล้วเดี๋ยวเราจะเป็นถามตอบโดยที่ให้ผู้ชมมีส่วนร่วมด้วยครับโอเคหนึ่งรอบสั้นๆใช้เวลาสักเล็กน้อยนะครับ15นาทีประมาณแบบนี้นะครับผมก็เป็นบัญชีรายชื่อจากพรรคก้าวไกลนะครับประวัติก็จบนิติศาสตร์จุฬานะครับเด็กขอในเนี่ยเด็กซื้อมาโด่งเนี่ยแหละครับจบนิติศาสตร์จุฬานะครับแล้วก็จบในสิริไทยนะครับแล้วก็ไปเรียนกฎหมายที่เรื่องเด็กต่อไปนะครับกลับมาทำงานที่ประเทศไทยเหตุผลที่ทำไมผมไม่ต้องมาพูดบอกทำไมแล้วว่าจบจากไหนเรียนอะไรมานะครับมันเป็นแบบนี้ครับในถ้าในวงการสิทธิมนุษยชนนะครับที่นั่นไว้เนี่ยผมอาจจะเป็นหน้าใหม่นะครับหลายคนอาจจะไม่รู้จักว่าไอ้สสต้นไอ้ต้นเนี่ยทนายต้นมันเป็นใครนะครับผมเป็นหน้าใหม่ในวงการสิทธิมนุษยชนนะครับแต่ผมอยากจะบอกถึงว่าคือผมเนี่ยคือผลผลิตของผู้ลี้ภัยในอดีตนะครับต้นตระกูลผมทางด้านคุณแม่ผมเนี่ยเป็นคนชาติพันธุ์เลี่ยงนะครับชาติพันธุ์เลี่ยงโอเคตอนผมเกิดและเติบโตมาเนี่ยผมไม่มีความใกล้ชิดกับความลำบากอะไรแบบนั้นนั่นแหละเพราะว่าตั้งแต่สมัยตายายมาได้รับโอกาสนะครับจนกระทั่งกลายเป็นคนไทยแต่เติบโตขึ้นมาจนวันนี้ผมอายุ40ปีแล้วผมคิดว่าภาพที่อยู่หลังผมนี้นะครับที่อยู่ถูกล้อมรอบด้วยกรอบเนี้ยมันคือภาพที่สมัยตายายผมตัวเล็กๆที่ต้องเดินข้ามป่าข้ามเขามาเนี่ยมันไม่ต่างกันเลยนะครับแล้วคนที่ได้โอกาสในการได้กายมีสภาพได้เข้าถึงการศึกษาที่ดีเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่างๆเนี่ยนะครับมันต้องฝ่าฟันอะไรบ้างผมคือผลผลิตจากตรงนั้นโดยตรงปัญหาที่ฝากผมที่สะสมมาที่คุณธรได้พูดถึงในตอนต้นถ้าได้รับแก้ไขจะมีผลผลิตแบบผมตามมาอีกเยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็มันคิดว่าผมก็สามารถพูดได้เป็นปากว่าในเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยผมก็พูดได้ในฐานะที่ผมเป็นคนที่ถามเรื่องนี้มาโดยตรงและเป็นคนที่เรียกว่าได้รับการต่อยอดจนกระทั่งมายืนมามีเวทีมีโอกาสได้พูดในวันนี้นะครับเหมือนที่คุณช่อได้บอกไปในตอนต้นแล้วนะครับว่าผมจะแบ่งภาพแบบนี้ก็แล้วกันว่าพอเข้ามาเป็นสสแล้วนะครับไอ้สองบทบาทที่ผมมีเนี่ยผมทำอะไรบ้างงานในสภานั่นคือบทบาทโดยตรงก่อนเกี่ยวกับเรื่องการเป็นสภาผู้แทนราษฎรนะครับผมแน่นอนเราก็มีการอภิปรายดูแลต่างๆนั่นคืองานกรรมธิการแม้ว่าผมไม่ได้อยู่กรรมธิการในสภาที่เกี่ยวโดยตรงนะครับเกี่ยวกับด้านสิทธิมนุษยชนแต่ผมอยู่ในกรรมธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปัญหาใหญ่ๆที่ถูกกระทบเข้ามาเนี้ยคือปัญหาเรื่องที่ดินเราก็สู้ผมก็สู้อย่างเต็มที่หนึ่งในปัญหาอื่นปัญหาเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมนะครับน้ำเสียอากาศเป็นพิษต่างๆนานานี่คือเรื่องของสิทธิมนุษยชนทั้งสิ้นนะครับนั่นคือบทบาทงานในสภาและแน่นอนว่าที่เราผลักดันกันมาตลอดตั้งแต่สมัยอนาคตใหม่มาจนกระทั่งเป็นก้าวไกลนะครับไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้เกี่ยวกับเรื่องการเข้าถึงสัญชาติต่างๆนานาเรื่องบัตรประชาชนต่างๆนานานั่นก็คือสิ่งที่เราทำต่อเนื่องมาแต่สมัยอนาคตใหม่นะครับอีกหน้าที่หนึ่งครับนอกจากงานในสภาก็คือที่ผมโฟกัสคืองานระหว่างประเทศงานระหว่างประเทศทำอะไรล่ะนะครับเมื่อกี้ทางคุณชาวนะครับแล้วก็ได้พูดถึงไปแล้วว่าเรามี ATHR นะครับก็คือรัฐสภาอาเซียนนะครับที่ประกอบไปด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในอาเซียนรวมกันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็มันมีมิติอื่นที่มากไปกว่านั้นนะครับเกี่ยวใน ATHR เนี่ยมันไม่ได้ทำเฉพาะเรื่องHuman Rightประการเดียวมันเพิ่มด้วยความที่ว่าHuman Rightมันเป็นภาพกว้างอะไรที่มันเกี่ยวกับHuman Rightอีกล่ะก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมคุณอาทรก็พูดย้ำในตอนต้นแล้วผมก็มีแพชชั่นด้านสิ่งแวดล้อมด้วยความมาตั้งแต่เด็กโตขึ้นมาก็โฟกัสทางด้านนี้พอเป็นสสก็โฟกัสทางด้านนี้นะครับจนกระทั่งเมื่อประมาณสักก็ประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วนะครับ2สัปดาห์ที่แล้วที่คุณชาวนะครับก็มาที่กรุงเทพก็มีการนัดคุยพูดคุยกันกับบรรดาสสจากพรรคก้าวไกลนะครับแล้วก็จากในสมาชิก ATHR ด้วยนะคุณชอบก็ไปมีรังสิมันโลไปมีสสกายไปกัน 3-4 คนนะครับแล้วก็นั่งพูดคุยกันว่าเฮ้ยเรื่องเหตุการณ์ในประเทศพม่าในระหว่างประเทศเนี่ยมันทำอะไรกันแล้วบ้างนะครับ
ถ้าเราผมเปรียบเทียบแบบนี้ครับประเทศเพื่อนบ้านเราเป็นเหมือนครอบครัวหันไปคุยกับพี่พี่ก็ไม่พูดเรื่องนี้หันไปคุยกับน้าน้าไม่พูดเรื่องนี้หันไปคุยกับป้าป้าไม่พูดเรื่องนี้หันมาดูอ้าวแล้วลุงพูดเรื่องนี้ไหมเอาลุงก็ไม่พูดเรื่องนี้พอลุงก็ไม่พูดเรื่องนี้ AHR ก็เลยบอกเฮ้ยทั้งนั้นเราต้องพูดเรื่องนี้แล้วนะครับ AHR เราก็นั่งคุยกันครับแล้วก็ออกมาเราก็เซตกลุ่มขึ้นมาอีกกลุ่มหนึ่งครับเรียกว่า IPI นะครับ International นะครับ Parliamentary Inquiry ย่อว่า IPI IPI เนี่ยเราทำในสเกลที่ใหญ่มากเรามีตัวแทนจากทั่วโลกนะครับจากยุโรปจากอเมริกาจากอเมริกาเนี่ยเราได้คนที่มีชื่อเสียงมากคืออิลฮานโอมาถ้าลองดูใน Twitter มีคน follow 3ล้านคนนะครับเรามีสมาชิกจากอินโดนีเซียเรามีสมาชิกผมคนเดียวที่เป็นจากประเทศไทยแล้วเรามาโฟกัสกันว่าเราจะทำยังไงดีเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนที่ประเทศพม่าตั้งเป้าเหมือนว่าเนี่ยเราจะมีเริ่มเป็นการพูดคุยระหว่างประเทศวันพรุ่งนี้จะเป็นครั้งแรกที่เราจะพูดคุยกันท้ายที่สุดเราจะเอาข้อเสนอทั้งหมดในรีพอร์ตตัวนี้ไปพูดที่ UN ในช่วงประมาณเดือนกันยายนนะครับตอนที่เราประชุมตอนที่ประชุมกันนอกรอบของ AHR เนี่ยสิ่งที่ผมเสนอไปบอกว่าเราควรต้องทำอะไรมากกว่านั้นนะอย่าให้ IPI ที่เราตั้งใจขนาดนี้มันกลายเป็นแค่หนึ่งในรีพอร์ตนะครับเราต้องการสร้างแรงกระเพื่อมให้มันใหญ่จริงๆนะครับหนึ่งในแรงกระเพื่อมแรกก็คือวันที่ผมได้คุยกับธนาธรได้คุยกับคุณช่อบอกว่าเฮ้ยเราใช้ต้องใช้โซเชียลมีเดียให้เป็นประโยชน์นะครับยูเครนกับรัสเซียใช้ทางยูเครนใช้โซเชียลมีเดียได้อย่างมีประสิทธิภาพมากคนทั่วโลกให้ความสนใจนะครับก็เกิดเป็นกิจกรรมในวันนี้ขึ้นมาแล้วก็ AHR พอคุณช่อถามผมมาผมก็บอกว่าไม่มีปัญหาเลย AHR เรายินดีที่จะทำเป็นร่วมกิจกรรมนี้อย่างเต็มที่นะครับก็หวังว่าเวทีวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ยกระดับนะครับความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับในหลายๆด้านโดยเฉพาะเรื่องสิทธิมนุษยชนเป้าแรกคือเรื่องที่ประเทศพม่านะครับนี่คืองานระหว่างประเทศที่ผมในฐานะส.ส.จากพรรคก้าวไกลเราดำเนินหน้าอย่างเต็มที่อีกเรื่องหนึ่งครับที่อยากจะขอทิ้งท้ายไว้นะตอนนี้สั้นๆแบบนี้ครับสิ่งที่ผมได้รับมานะครับตั้งแต่ตอนผมเด็กจนกระทั่งผมโตนั่นคือโอกาสได้เข้าถึงเรื่องการศึกษาโอกาสได้เรื่องให้ได้พบปะได้เจอได้พูดคุยกับคนต่างๆนะทำให้ผมมาจนถึงโตมาถึงจุดหนึ่งโอกาสที่ผมได้รับต่อมานะครับตอนมีพรรคอนาคตใหม่ผมได้รับโอกาสจากคุณธนาธรได้รับโอกาสจากอาจารย์ศิริยุทธได้รับโอกาสคุณชอบเลือกขึ้นมาเอ้ยมาเดินด้วยกันมาลงสมัครเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคอนาคตใหม่ณตอนนั้นมันคือโอกาสที่ผมได้รับมันคือโอกาสที่ผมอัดอั้นมาตลอดเวลาว่าตั้งแต่เด็กจนโตแล้วผมต้องเห็นพี่น้องชาติพันธุ์ของผมที่ไม่สามารถจะเดินมาได้เท่ากับผมทั้งที่จริงๆมันเป็นเรื่องที่เบสิกมากที่คนๆนึงคนต้องเข้าถึงการศึกษาที่ดีได้นี่คือโอกาสที่ผมได้รับจากอนาคตใหม่ในวันนั้นนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งครับพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบสิ่งที่ล่อหน้าล่อตาผมครับเขาเสนอเงินให้ผม30 ล้านบอกว่าอนาคตใหม่ถึงยุคแล้วคุณจะเอาไงต่อถ้าคุณอยากจะทำความฝันของคุณต่อให้ได้นะคุณมาร่วมกับเราเอาไป30 ล้านผมก็เสียเงิน30 ล้านเพราะเหตุผลด้วยว่าคุณเงินใครก็อยากได้แต่สิ่งที่ผมปฏิเสธไปด้วยเหตุผล2 ประการหนึ่งก็คือผมมีความฝันที่มันใหญ่มากผมต้องการจะแก้ไขปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานสิทธิจะมีอากาศที่ดีสิทธิจะมีน้ำสะอาดได้บริโภคนี่คือสิทธิขั้นพื้นฐานเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานผมปฏิเสธเงิน30 ล้านนั้นไปเหตุผลที่2ที่ผมปฏิเสธเงิน30 ล้านนั้นก็คือโอกาสที่ผมได้เข้ามาสู่ด้านการเมืองมีโอกาสได้เข้ามาเพื่อแก้ไขประเทศได้โอกาสได้รับมาจากคุณธนาธรโอกาสได้รับมาจากพรรคอนาคตใหม่2เหตุผลนี้ไม่สามารถนำเงิน30 ล้านมาวางต่อหน้าผมแล้วกระชากจิตวิญญาณของผมไปได้นะครับในฐานะของคนที่เป็นผลผลิตของผู้ลี้ภัยในอดีตในฐานะของคนที่วันนี้เติบโตขึ้นมาแล้วมาเป็นส.ส.มาเป็นนักการเมืองของพรรคอนาคตใหม่จนกระทั่งถึงพรรคก้าวไกลผมอยากจะส่งต่อโอกาสนี้นะครับให้กับอีกหลายคนที่ยังมีสถานะเหมือนตามลูกที่ท่านเห็นด้านหลังนี้นี่คือความฝันครับผมก็มุ่งมั่นจะทำตามความฝันของผมต่อไปนะครับ
ขอบคุณครับ